จักขุวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่จักขุวิญญาณจิตสองอันนี้เป็นนามนามที่เป็นจักขุวิญญาณธาตุวิปยุตกับวิญญาณธาตุด้วยกันวิญญาณธาตุที่เหลือ6จักขุวิญญาณธาตุ6จิตตุบาทที่เหลือนะและรูปนิพพานนี่ก็วิปยุตกับนามตรงนี้นี่ได้เยธรรมาคือธรรมจะเป็นวิปกับจักขุวิญญาณธาตุแล้วเอาเยธรรมาเนี่ยกลับเป็นเตหิธรรมเมหิไปหาวิปต่อไปวิปต่อไปมันจะกลับมาวิปกับประธานเดิมแล้วก็บวกเจตสิกเข้าไปด้วยชะวิญญาณธาตุอวิญญาณธาตุ6จิตตุบาทที่เหลือรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุจิตตุบาทจักขุวิญญาณธาตุจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไหร่พอวิสัชนาจักขุวิญญาณธาตุเหล่านี้ไม่ประกอบกับไม่ประกอบกับขันธ์อาธาตุที่เป็นจำนวนเหล่านี้ดูมาดูตรงนี้ว่าเตธรรมาเนี่ยจักขุวิญญาณธาตุจิตตุบาทเนี่ยเป็นวิปยุตกับวิญญาณธาตุ6จิตตุบาทที่เหลือรูปนิพพานอยู่เอาธรรมเหล่านี้ไปจำแนกโดยขันธ์รูป28เนี่ยเป็นรูปประขันธ์ในรูป28โอลาริกาตนะโอลาริกรูปเป็นโอลาริกาตนะเป็นโอลาริกธาตุแล้วก็ในวิญญาณธาตุ6นี่มันขาดจากขุวิญญาณธาตุไปมันก็เลยได้เป็นวิปยุตกับวิญญาณธาตุ6ด้วยเว้นจากขุวิญญาณธาตุอันนี้วิปทั้งหมดแล้ววิปบางส่วนที่เป็นเจตสิกที่อยู่ในฝ่ายสัมมี7ดวงเจตสิกที่ฝ่ายวิปก็เหลือ45ดวงและรูปที่เป็นสุขุมรูปในนิพพานจะเป็นวิปเพราะฉะนั้นจากขุวิญญาณธาตุเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปประขันธ์1โอลาริกาธนะ10ธาตุ16คือโอลาริกธาตุ10วิญญาณธาตุ6เว้นจักขุวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมาธนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิก45เว้นสัพพจิตตสาธารเจตสิก7สุขุมรูปนิพพานและตั้งแต่โสตวิญญาณธาตุจนถึงกายวิญญาณธาตุก็แสดงทํานองเดียวกันนี้วิปยุตอย่างเดียวตอบอย่างเดียวกันนะมันจะเปลี่ยนเฉพาะว่าประธานถ้าประธานเป็นโสตวิญญาณธาตุก็เอาโสตวิญญาณธาตุจิตตุบาทไปถามถ้าประธานเป็นคานวิญญาณธาตุก็เอาคานวิญญาณธาตุจิตตุบาทไปถามสัจจะนิเทศ1สมุทยาสัจจานิเทศปุจฉาสมุทยาสัจเจนะเยธรรมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาปฏิหิขันเตหิปฏิหาเยธรรมเมหิปฏิหิตาตูหิวิปยุตตาสมุทยาสัจจานิไม่ประกอบกับโทสะมูลโมหะมูลกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานโทสะมูลโมหะมูลกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับโลภะมูลจิตตุบาทโลภะมูลจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะวิสัชนาเอตัมมาเอเตนะขันเตนะทัสสะมาทัลลเนหิโสลัสสะหิตาตูหิวิปยุตตาเอเตนะยะตะเนนะเอกายะทัตุยาเวหิจิวิปยุตตาโลภะมูลจิตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์1โอลาริกายตนะ10ธาตุ16คือโอลาริกธาตุ10วิญญาณธาตุ6เว้นมโนวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือโทจตุกะเจตสิก4วิจิกิจฉาเจตสิก1โสปานะเจตสิก25สุขุมารูปนิพพานสมุทัยสัจจะเนี่ยองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกหาธรรมที่เป็นวิปยุตเราก็ต้องทราบว่า
สัมปยุตอยู่กับอะไรบ้างสัมปยุตอยู่กับโลภะมูลจิต8จิตที่นอกจากโลภะมูลจิต8น่ะจะเป็นวิปยุตกับสมุทัยสัจจะรูปนิพพานและเยธรรมาเยธรรมาแรกได้แก่โทสะมูลโมหะมูลกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานแล้วก็กลับประธานบทเตหิธรรมเมหิโทสะมูลโมหะมูลกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับเราตั้งสมุทัยสัจจะไว้เอาจิตมาเป็นหลักไม่เป็นโลภะมูลจิตตุบาทพอตอนกลับไปนะไม่ประกอบกับโลภะมูลจิตตุบาทแล้วโลภะมูลจิตตุบาทเนี่ยไปถามโลภะมูลจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไหร่เพราะวิสัชนาเราหาธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดแล้วธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดนี่ไปจำแสดงเป็นขันธ์อายตนะธาตุเฉพาะรูปถ้ารูปนี่ก็เป็นรูปขันธ์เป็นโอราลิกาตนะโอราลิกาธาตุจิตที่เป็นโทสะโมหะกุศลนิบาตกิริยาเนี่ยก็เป็นประเภทวิญญาณธาตุ6เว้นมโนยธาตุมโนยธาตุที่อยู่ตัวประธานเนี่ยเพราะว่าโลภะมูลจิตนี่เป็นมโนยธาตุเพราะฉะนั้นมโนยธาตุก็เว้นไปพอมโนยธาตุที่เป็นเตธรรมากับมโนยธาตุที่เป็นวิปนี่มันพวกเดียวกันอะไรวิปชยุตเฉพาะมโนยธาตุ6เว้นมโนยธาตุทีนี้บางส่วนไม่ประกอบกับธรรมาตนะธรรมธาตุบางส่วนก็เจตสิกที่ประกอบในโทสะในวิจิกิจฉาก็มีอยู่5ดวงโทสะจตุกะเจตสิก4และวิจิกิจฉาเจตสิก1และโสภณะเจตสิกทั้งหมดก็ไม่ประกอบกับสมุทัยสัจจะสุขุมรูปนิพพานนิโรธสัจจะนี่แสดงทำนองเดียวกันกับรูปกับนามขันธ์4เป็นวิปยุตนิพพานกับนามขันธ์4เป็นวิปยุตเพราะนั้นนิโรธสัจจะนี่กับเพศรูปคล้ายๆรูปก็วิปยุตกับนามขันธ์4และกับประธานบทนามขันธ์4เหล่านี้ไม่ประกอบกับรูป28นิพพานเอารูป28นิพพานไปถามรูป28นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์ธาตุเท่าไหร่ก็ไม่ประกอบกับนามขันธ์4นามขันธ์4ก็แยกออกมานี่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์จิตเป็นมนาตนะจิตเป็นมโนยานธาตุและธรรมาตนะธรรมธาตุบางส่วนก็ชื่อเจตสิก52แสดงนิโรธสัจจานิเทศนิโรธสัจจานิเทศปุจฉานิโรธาสัจเจนะเยธัมมาวิปยุตตาเตหิธัมเมหิเยธัมมาวิปยุตตาเตธัมมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายตเนหิกติหิตาตูหิวิปยุตตานิโรธาสัจจานี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์4นามขันธ์4เหล่านี้ไม่ประกอบกับรูป28นิพพานรูป28นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธัมมาตีหิขันธ์เทหิเตเตนายตเนนะสัตตาหิธาตุหิวิปยุตตาเอเกนายตเนนะเอกายธาตุยาเตหิจิวิปยุตตารูป28นิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์4มานายตนะ1วิญญาณธาตุ7และไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิก52มรรคสัจจานิเทศก็แสดงคล้ายๆกันกับสมุทัยสัจจานิเทศแต่มรรคสัจจานี้มีสังขารขันธ์บางส่วนเพราะไม่มีมรรคสัจจานิเทศนี้ก็แต่ว่าถ้าทำตามจะเป็นวิปอันนี้ต่างกันแต่แสดงคล้ายๆกันอินทรีย์แสดงได้รูปอินทรีย์7แสดงเหมือนกับรูปขันธานิเทศมันอินทรีย์แสดงเหมือนวิญญาณขันธานิเทศ
ต่อไปก็สุขินทรีแสดงพร้อมกันเลยสุขินทาริยานิเทศปุจจาสุขินทาริเยนาเยธรรมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาปฏิหิขันเตหิกติหายตะเนหิกติหิคาตุหิวิปยุตตาสุขินทรีนี้ไม่ประกอบกับทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสหัสตาจิตตุบารูปนิพพานทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสหัสตาจิตตุบารูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับสุขาสหัสตากายวิญญาณจิตตุบาสุขาสหัสตากายวิญญาณจิตตุบาไม่ประกอบกับขันธายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตกัมมาเอเตนะขันเตนะทัสสหายตเนหิโสรสานิปาตุหิวิปยุตตาเอเตนายตเนนะเอกายปาตุยาเอหิจิวิปยุตตาสุขาสังคตากายวิญญาณจิตตุบาลานี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอลาลิกายตนะสิบธาตุสิบคือโอลาลิกธาตุสิบธาตุสิบเอ็ดคือโอลาลิกธาตุสิบธาตุสิบหกธาตุสิบหกคือโอลาลิกธาตุสิบวิญญาณธาตุหกเว้นกายวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิก45สุขุมรูปนิพพานทุกขินทร์45นี้เว้นแต่จากทั้ง7เว้นสัพพะ7สัพพจิตตสาธารณะ77ทุกขินทร์4โสมนัสขินทร์4โสมนัสขินทร์4โทมนัสขินทร์4ก็แสดงเหมือนกันคล้ายๆกันกับสุขินทรีย์นี่อ่ะทีนี้มาอุเปกขินทรีย์อุเปกขินทาริยานิเทศปุจฉาอุเปกขินทาริเยนะเยธรรมาวิปยุตตาเตหิธัมเมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมะกติหิขันเตหิกติหายตะเนหิกติหิธาตุหิวิปยุตตาอุปเวกขินทรีนี้ไม่ประกอบกับสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสสังคตาจิตตุบาโลกนิพพานสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสสังคตาจิตตุบารูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับอุเบกขาสังคตาจิตตุบาอุเบกขาสังคตาจิตตุบาเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์นายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาเอเตนะขันเทนะทัสสหายตะเนหิเอตาทัสสะหิตาตุหิวิปยุตตาเอเตนายตะเนนะเอกายะธาตุยาเตหิจิวิปยุตตาอุเบกขาสหัสตาจิตตุบาเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอลาลิกายตนะสิบธาตุสิบเอ็ดคือโอลาลิกธาตุสิบกายวิญญาณธาตุหนึ่งและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือโทจตุกะเจตสิกสี่ปิติเจตสิกหนึ่งสุขุมารูปนิพพานอุเปกขินทรีย์องค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบอยู่ในอุเบกขาสาคตจิต55มหาธรรมที่เป็นวิปก็เป็นวิปกับเวทนินทรีย์4ที่เหลือคือสุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสังคตติตุบาทรวมทั้งเจตสิกด้วย
แล้วอุเบกขินทรีย์นี่เป็นนามก็ไม่ประกอบกับรูปนิพพานกัปปทานบทเมื่อกัปปทานบทแล้วไม่ประกอบกับอุเบกขาสาคตาจิตตุบาทคืออุเบกขาสาคตาจิตธาตุ15เจสิก47แล้วอุเบกขาสาคตาจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุอะไรนี่หาธรรมที่เป็นวิบทั้งหมดวิบทั้งหมดนี่อุเบกขาสาคตาจิตตุบาทเนี่ยไม่ประกอบกับธรรมเหล่านี้อยู่และเอาธรรมนี้ไปจำแนกเป็นขันธ์ในรูปขันธ์1โอลาริกาตนะ10อันนี้โอลาริกธาตุ10กายานิยธาตุ1อันนี้พวกที่ไม่ประกอบทั้งหมดส่วนที่ไม่ประกอบบางส่วนก็มีโทจตุกะ4ปีติเจสิก1สุขุมรูปนิพพานแล้วฝ่ายวิปยุตนี่ที่เป็นบางส่วนน่ะมีเฉพาะธรรมาตนะธรรมธาตุแต่ฝ่ายสัมมันถึงจะมีสังขารขันธ์บางส่วนฝ่ายวิปจะมีเพียง2อย่างธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนเท่านั้นสัตทินทริยะนิเทศเป็นต้นจนถึงอัญญาตาวินทริยะนิเทศเป็นที่สุดแสดงทำนองเดียวกันกับสังขารขันธนิเทศคำว่าแสดงทำนองเดียวกันนี้ไม่ใช่เหมือนกันนะมันจะแตกต่างกันตัววิปเพราะว่าสัตทินทรีย์การประกอบของสัตทินทรีย์เนี่ยก็ศรัทธาในโสภณะไงหรืออัญญาตาวินทรีย์อย่างนี้ก็ปัญญาที่ในอรหัตผลนี่เพราะนั้นธรรมที่เป็นสัมเป็นวิปนี่ก็ต้องแตกต่างกันด้วยแต่เวลาที่แสดงทำนองเดียวกันทีนี้ไปปฏิจจสมุปบาทไปจจสมุปบาทแล้วก็พูดถึงอวิชชานิเทศอวิชชานิเทศเนี่ยองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12สังขารนิเทศองค์ธรรมได้แก่เจตนา29ผัสสะนี่ก็ได้แก่ผัสสะเจตสิกทั้งหมดตัณหานี่ก็โลภะเจตสิกอุปาทานโลภะทิฏฐิเจตสิกกัมมภาวะนี่เจตนาเจตสิกเหมือนกันกับสังขารนิเทศอุปายาสะโทสะเจตสิกรวม7บทนี้แสดงทำนองเดียวกันกับสังขารขันธนิเทศวิญญาณวิญญาณนิเทศในปัจจสมุปบาทก็แสดงเหมือนกับวิญญาณขันธนิเทศอันนี้เหมือนกันทุกอย่างพระองค์ทำมันอย่างเดียวกันเวทนานิเทศโสกนิเทศทุกขนิเทศโทมนัสนิเทศแสดงทำนองเดียวกันกับเวทนานิเทศที่มารูปภวนิเทศรูปภวนิเทศในปฏิจจสมุปบาทนี้การแสดงก็แปลกออกไปอีกก็จำเป็นพิเศษอันนี้แสดงรูปภวนิเทศปุจฉารูปภเวนะเยตัมมาวิปยุตตาเตหิธัมเมหิเยตัมมาวิปยุตตาเตธัมมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายตะเนหิปฏิหิธาตุหิวิปยุตตารูปภาวะนี้ไม่ประกอบกับจิตเจตสิกที่เป็นกามภาวะอรูปภาวะกุศลอกุศลกิริยาผลจิตตุบาทจิตเจตสิกที่เป็นกามภาวะอรูปภาวะกุศลอกุศลกิริยาผลจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปภาวะรูปภาวะนี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรวิปัสสนาเตธัมมานะเกหิติขันธ์เตหินะเตหิติอายตนะหิตินิธาตุหิวิปยุตตารูปภาวะเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับธาตุสามคือคานะชิวหากายะวิญญาณธาตุอันนี้แยกให้ดูรูปภาวะองค์ธรรมได้แก่รูปวิบาก5จักขุวิญญาณจิต2โสตวิญญาณจิต2สัมปติชนะจิต2สันตินะจิต3เจสิก35กามรูป15เว้นกายะเว้นคานะชิวหากายะภาวะรูป2นี่ธรรมที่เป็นวิปเนี่ย
วิบอยู่ในกลุ่มเพราะว่าภาวะเนี่ยมันจะมี3นะกามภาวะรูปภาวะอรูปภาวะมันก็วิบอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยคือจิตเจตสิกที่เป็นกามภาวะในตัวกามภาวะเนี่ยองค์ธรรมมีทั้งจิตเจตสิกรูปส่วนรูปภาวะองค์ธรรมก็มีทั้งจิตเจตสิกรูปรูปที่อยู่ในฝ่ายประธานกับรูปที่อยู่ในฝ่ายเยตมาเนี่ยเมื่อยกรูปที่เป็นฝ่ายประธานขึ้นมาแล้วรูปที่เป็นฝ่ายเยตมาต้องตัดออกไปเพราะนั้นเอาเฉพาะจิตเจตสิกที่เป็นกามภาวะส่วนอรูปภาวะนี่เอามาหมดมีแต่นามอย่างเดียวแล้วนอกนั้นก็กุศลอกุศลกิริยาผลจิตตุบาทที่นอกเหนือธรรมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้ก็เป็นวิปยุตกับรูปภาวะได้แล้วกับประธานบทจิตเจตสิกที่เป็นกามภาวะอรูปภาวะกุศลอกุศลกิริยาผลจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปภาวะกลับมาตัวเดิมเราเอารูปภาวะไปถามรูปภาวะเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไหร่กรรมวิสัชนาเราดูอยู่ในรูปภาวะนี่ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นวิปยุตกับอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตแต่เป็นวิปยุตกับธาตุเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เกิดอยู่ในรูปภูมิมันวิปยุตกับธรรมที่เกิดอยู่ในกามภูมิวิญญาณธาตุ3อยู่ในกามภูมิเพราะนั้นรูปภาวะเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับธาตุ3คือคานะวิญญาณธาตุชีวะวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุทีนี้เกหิจิไม่มีนะเกหิจิที่บางส่วนไม่มีเฉพาะแค่นี้ที่ไม่ประกอบอันนี้เป็นคำวิสัชนาวันนะเกหิจิขันเตหินะเกหิจิอาตเนหิติหิธาตุหิวิปยุตตาปฏิจจสมุปบาทนิเทศที่เหลือก็ดูเปรียบเทียบในหนังสือสติปัฏฐานนิเทศก็จนถึงมรรคนิเทศก็ดูในหนังสือได้นี่ก็จบขันธาที่นิเทศมันขึ้นมาผัสสะสัตตกะราศีนิเทศแสดงได้ทั้ง7บทผัสสะเจตนามนสิการอันนี้เป็นสังขารขันธ์แสดงเหมือนกับสังขารขันธนิเทศเวทนาแสดงเหมือนเวทนานิเทศสัญญาก็แสดงเหมือนสัญญาขันธนิเทศจิตแสดงเหมือนวิญญาณขันธนิเทศมาอธิโมกขนิเทศปุจฉาอธิโมกเถนะเยธัมมาวิปยุตตาเตหิธัมเมหิเยธัมมาวิปยุตตาเตธัมมาคติหิขันเตหิคติหายะตะเนหิคติหิธาตุหิวิปยุตตาอาทิโมกนี้ไม่ประกอบกับทวิปัญจวิญญาณจิตวิญญาณจิตตุบาทวิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุบาทรูปนิพพานทวิปัญจวิญญาณวิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับสาธิโมก78จิตตุบาทสาธิโมกข์78จิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธัมมาเอเกนะขันเทนะทัสสหายตเนหิปัณณรัสสิธาตุหิวิปยุตตาเอเกนายตเนนะเอกายตาตุยาเกหิติวิปยุตตาสาธิโมกข์78จิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอราลายกายตนะ10ธาตุ15คือโอราลิกธาตุ10ปัญจวิญญาณธาตุ5และไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือวิกิจฉาเจตสิกหนึ่งสุขุมมรูปนิพพาน
บทนี้ถือว่ายากนะมันเวลาศึกษานี่ต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษอธิโมกข์โดยมากเราประกอบกับจิตโดยย่อนี่ได้เท่าไหร่แล้วไม่ได้จำไปจำแต่พิสดารจากจุนตรีพอมาถึงนี่เขาพูดถึงจิตโดยย่ออธิโมกข์นี่ประกอบได้ในจิตโดยย่อ78เว้นไป11ดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิต10วิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1เพราะนั้นไอ้ตรงที่เว้นไปนั่นแหละเป็นวิปกับอธิโมกข์อเยธรรมาองค์ธรรมจึงได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิตตุบาทวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตตุบาทอธิโมกข์นี่เป็นนามก็ไปวิปยุตกับรูปนิพพานนี่ตอนเตหิธัมเมหินี่กับประธานบทเอาทวิปัญจวิญญาณจิตวิกิกิจฉาสัมยุตจิตตุบาทรูปนิพพานเนี่ยไปวิปยุตกับสาธิโมกคำว่าสาธิโมกนี่ก็คือจิตที่มีอธิโมกประกอบสาธิโมกจิตที่มีอธิโมกประกอบทั้งหมดมี78ดวงและเจตสิกก็51เว้นวิกิกิจฉาจิตตุบาทเอาสาธิโมก78จิตตุบาทเนี่ยไปถามสาธิโมกจิตตุบาทสาธิโมกจิตสาธิโมก78จิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์ธาตุเท่าไหร่ขันธ์ที่เป็นวิปยุตกับสาธิโมกนี่ดูรวมทั้งหมดอยู่ตรงนี้จิต11ดวงแล้วก็รูปนิพพานถ้าเจตสิกที่นอกเหนือจากเจตสิกฝ่ายสามมีอยู่ดวงเดียวนะตรงนี้คือวิกิจฉาสัมยุตตจิตตุบาทเพราะมาอยู่ฝ่ายนี้แล้ว50ถ้าไปลบออกจาก51ก็เหลืออยู่นี้ดวงเดียวนี่รูปก็มาแจกมาเป็นรูปประขันโอราลิกาตนะโอราลิกธาตุส่วนปัญจทวิปัญจวิญญาณจิตนี้ก็ได้ปัญจวิญญาณธาตุ5ก็เลยได้ธาตุ15ที่เป็นวิปและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือวิกิจฉาเจตสิก1สุขุมรูปนิพพานนี่บทนี้ชอบออกเวลานั่นต้องจำเป็นพิเศษปีนี้ออกหรือเปล่าปีที่แล้วเนี่ยนี่ภาละมาติกาในภาละมาติกานี่ก็แสดงให้ดูพอเป็นตัวอย่างไม่แสดงทั้งหมดนะแสดงบทที่1ของภาละมาติกาคือกุศลประธานิเทศหนึ่งกุศลปาทานิเทศปุจฉากุศลนิธรรมเมริเยธรรมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมริเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาปฏิขันเตหิกติหายตเนหิกติหิตาตุหิวิปยุตตากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับอกุศลวิบากิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานอกุศลวิบากิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับกุศลธรรมกุศลธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาเอเตนะขันเตนะทัสสหายตเนหิโสลสาหิทาโตหิวิปยุตตาเอเตนายตเนนะเอกายะทาตุยะเตหิกิวิปยุตตากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์โอราลิกายตนะสิทธาสิบหกคือโอราลิกธาสิทธวิญญาณธาตุโบเว้นมโนวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคืออกุศลเจตสิก14สุขุมารูปนิพพานบทที่เป็นภายละมาติกาทุกบทเนี่ยเวลาเราบอกบทนี้ต้องมีคำว่าปะทะอยู่ด้วยกุศลบทเนี่ยก็เป็นกุศลปะทะนิเทศแต่เวลาแปลเราแปลทับศัพท์ว่ากุศลธรรมเป็นพระหุวจนะกับกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อหาธรรมจะเป็นวิปอันนี้วิปโดยชาติกุศลธรรมนี่เป็นกุศลชาติมันวิปประยุทธ์กับอกุศลชาติวิปากชาติกิริยาชาติอันนี้สิเป็นจิตเจตสิกด้วยกันแล้วก็รูปนิพพาน
เพราะกุศลชาตินี่เป็นนามเมื่อหาธรรมที่เป็นวิปเยธรรมาแรกได้แล้วก็ไปกลับประธานบทเตหิธรรมเมหิก็ไปหาธรรมที่เป็นวิปต่อไปธรรมที่เป็นวิปก็ตัวเดิมกุศลธรรมหรือตัวนี้ท่านจะแปลทับศัพท์ว่าไม่ประกอบกับกุศลธรรมหรือจะแปลว่าไม่ประกอบกับกุศลจิตตุบาทก็ได้เพราะกุศลจิตตุบาทเจสิก38เนี่ยก็คือกุศลธรรมอันเดียวกันแล้วเอากุศลธรรมหรือกุศลจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไหร่มาจำแนกออกมาโดยตั้งตัวประธานคือกุศลธรรมและหาธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดเอาธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดเนี่ยไปจำแนกออกไปเป็นรูปประขันเป็นโอฬาริกาตนะโอฬาริกธาตุและวิญญาณธาตุ6เว้นมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุเนี่ยอยู่ฝ่ายประธานเนี่ยเป็นมโนวิญญาณธาตุก็เวลาเว้นต้องเว้นอยู่ฝ่ายประธานเพราะมโนวิญญาณธาตุตัวนี้มันประวิปกับวิญญาณธาตุ6ที่เป็นฝ่ายเยธรรมาเนี่ยเมื่อหาธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดได้แล้วต่อไปก็หาธรรมที่เป็นวิปบางส่วนวิปบางส่วนธรรมที่เป็นกุศลวิบากกิริยาจิตตุบาทและมีเจตสิกอยู่นี้เจตสิกที่อยู่ฝ่ายอกุศลวิบากกิริยาที่ไม่มีที่เป็นเจตสิกล้วนๆจะมีเท่าไหร่เราจะได้มาจากนี้ก็มีเฉพาะอยู่ในนี้เป็นเจตสิกที่ไม่ประกอบกันกับกุศลธรรมก็ได้แก่อกุศลเจตสิก14อยู่ตรงนี้ส่วนวิบากกิริยาเจตสิกพวกเดียวกันก็ประกอบในกุศลรูปก็มีสุขุมรูปและนิพพานเพราะนั้นธรรมที่เป็นวิปยุตบางส่วนกับประธานก็ได้แก่อกุศลเจตสิก14สุขุมรูปนิพพานแต่ตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเวลาเป็นวิปทำไมไม่พูดถึงว่าไม่ประกอบกับนามขันธ์เพราะนามขันธ์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วจะไม่ต้องแสดงนามขันธ์เพราะกุศลธรรมมันเป็นนามขันธ์4พอวิปตรงนี้ยกอกุศลจิตวิปากจิตกิริยาจิตขึ้นมาแสดงเนี่ยเพื่อจะหาธาตุว่าเป็นธาตุอะไรบ้างแต่ไม่ได้หาขันธ์ไม่ได้หาอาตนะไม่หาในแง่ธาตุแต่ได้ธาตุมาจากตรงนี้วิบากกิริยาอันนี้วิญญาณธาตุเนี่ยก็ทั้งอกุศลทั้งวิบากกิริยาน่ะที่เป็นวิญญาณธาตุแต่ว่าอกุศลนี่มันเป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็วิบากนี่เป็นวิญญาณธาตุ6กิริยาเนี่ยก็เป็นมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุมันก็วิบกับเฉพาะมโนธาตุส่วนมโนวิญญาณธาตุมันอยู่ฝ่ายประธานนี้ก็ไม่ต้องพูดแต่เจตสิกและเจตสิกเนี่ยอกุศลอย่างเดียวที่วิบเพราะเจตสิกมันอยู่ฝ่ายประธานนั้น38เจตสิกที่เหลือก็14ดวงเจตสิก52แสดงต่อไป3สุขายะเวทนายะสัมปยุตตะปัฏฐานิเทศปุจจาสุขายะเวทนายะสัมปยุตเตหิตัมเมหิเยตัมมาวิปยุตตาเตธัมมาเตหิตัมเมหิเยตัมมาวิปยุตตาเตธัมมาปฏิหิตันเตหิปฏิหายตะเนหิปฏิหิตธาตุหิวิปยุตตาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตะธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับสุขโทมนัสอุเบกขาสหัตตาจิตตุบาทรูปนิพพานทุกขโทมนัสอุเบกขาสหัตตาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับสุขายะเวทนายะสัมปยุตตธรรมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาเอเกนะขันเทนะทัสสหายตเนหิปันนา
ยุตตาเอเกนายตะเนนะเอกายะตาตุยะเกหิจิวิปยุตตาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์โอลาลิกายตนะสิบธาตุสิบห้าคือโอลาลิกธาตุสิบวิญญาณธาตุห้าเวทกายะวิญญาณธาตุและมโนวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือโทจตุกะเจตสิกสี่วิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งสุขุมารูปนิพพานอันนี้เวทนา3ในติกามาติกาสุขายะเวทนายะสัมยุตเตหิธัมเมหิสัมยุตตธรรมอันนี้สุขเวทนาได้สุขาสาคตจิต63ดวงเจสิกประกอบ47รวมทั้งเวทนาด้วย47ถ้าเว้นเวทนาก็46ไปหาธรรมที่เป็นวิปก็วิปกับทุกโทมนัสอุเบกขาสักขตะจิตตุบาทอยู่ตรงนี้ไม่ได้สองไม่ได้สุขกายกับสุขใจมาเลยมาวิบกับทุกกายทุกใจและอุเบกขารูปนิพพานแล้วเอาทุกโทมนัสอุเบกขาสักขตะจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับประธานเนี่ยไม่ประกอบกับสุขายะเวทนายะสัมยุตตธรรมแล้วเอาสุขายะเวทนายะสัมยุตตธรรมเหล่านี้ไปถามว่าไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรไม่ประกอบกับรูปขันธ์1โอลาริกาธาตุ10ธาตุ15คือโอลาริกธาตุ10วิญญาณธาตุ5เว้นไป2ธาตุคือกายวิญญาณธาตุกับมโนวิญญาณธาตุและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนเจตสิกที่อยู่ฝ่าย3ได้มาแล้ว4747เหลือเจตสิกที่อยู่ฝ่ายวิปก็โทยตุกะเจตสิก4วิกิกิจฉาเจตสิก1แล้วก็สุขุมรูปนิพพานอันนี้ทำที่เป็นวิปดูต่อไปเลยเนวะวิปากนะวิปากะธรรมะธรรมะสัตตริเตปุจฉาเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมเมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมาวิปยุตตาเตธรรมาตติขันเตหิกติหายตะเนหิกติหิตาตุหิวิปยุตตาเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับกุศลอกุศลวิบากจิตตุบาทกุศลอกุศลวิบากจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับอริยจิตตุบาทรูปนิพพานกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมานาเตหิจิขันเทหินาเตหิจิอายตเนหิปัญจหิธาตุหิวิปยุตตากิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับปัญจวิญญาณธาตุเนวะวิปากนะวิปากะธรรมะธรรมเมหิอันนี้องค์ธรรมได้แก่ธรรมที่ไม่ใช่วิบากและธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งวิบากคือกิริยาจิต20เจตสิก35รูป28นิพพานก็ไม่ประกอบกับกุศลอกุศลวิบากจิตตุบาทกุศลอกุศลวิบากจิตตุบาทเหล่านี้ไม่ประกอบกับตรงนี้กิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรเพราะอยู่ตรงนี้
กิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานตรงกิริยานี่มันจะได้มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุนะปัญจทวาราวัชนะนะเป็นมโนธาตุที่เหลือเป็นมโนวิญญาณธาตุอันนี้ก็เป็นโอราลิกธาตุธรรมธาตุก็ว่าด้วยขันธ์นี่เป็นวิปยุตไม่มีอายตนะไม่มีแต่วิปยุตกับธาตุ5ธาตุเพราะอยู่นี่2ธาตุมโนธาตุกับมโนวิญญาณธาตุก็เลยวิปกับปัญจวิญญาณธาตุ5คือจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุกานวิญญาณธาตุจิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุเพราะนั้นคำตอบจึงเป็นนะเกหิจิขันเทหินะเกหิจิอายตเนหิปัญจหิธาตุหิวิปยุตตาถ้าแปลตามนะกิริยาจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับปัญจวิญญาณธาตุปัญจวิญญาณธาตุ5อันนี้จะใช้เฉพาะจักขุจนถึงกายะเท่านั้นนะใช้ปัญจวิญญาณธาตุนี้ถ้าเป็น5ตัวอื่นไม่ใช่ชุดนี้จะเรียกปัญจวิญญาณธาตุ5ไม่ได้จะเรียกธาตุ5แล้วก็นับไปเลยว่าอะไรบ้างต่อไปอนุปาทินนะอนุปาทานิยปัฏฐานิเทปุจฉาอนุปาทินนะอนุปาทานิเยนิธัมเมนิเยธัมมาวิปยุตตาเตหิธัมเมนิเยธัมมาวิปยุตตาเตธัมมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายะตะเนหิกะเตหิธาตุหิวิปยุตตาอนุปาทินนะอนุปาทานิยธรรมเหล่านี้ไม่ประกอบกับโลกิยาจิตตุบาโลกิยาจิตตุบาเหล่านี้ไม่ประกอบกับโลกุตตระจิตตุบารูปนิพพานโลกุตตระจิตตุบารูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตตัมมานาเตหิจิขันเทหินาเตหิจิอายตนะหิชาหิตาตุหิวิปยุตตาโลกุตตระจิตตุบารูปนิพพานเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับวิญญาณธาตุเวนมโนวิญญาณธาตุอนุปาทินานุปาทานิยธรรมเมื่อมาแยกออกมาองค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิต8เจสิก36นิพพานเมื่อไปหาธรรมที่เป็นวิปอันนี้เป็นโลกุตระมันก็วิปกับโลกิยะจิตตุบาทคือโลกิยะจิต81เจสิกเหลือเท่าไหร่เอา36ลบออกแล้วก็โลกิยะจิตตุบาทนี่ก็วิปยุตกับประธานแต่เพิ่มเข้ามาอีกวิปยุตกับประธานเนี่ยเพิ่มรูปเข้ามาไม่ประกอบกับโลกุตระจิตตุบาทรูปนิพพานอันนี้เป็นองค์ธรรมที่เพิ่มเข้ามารูปและโลกุตระจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไหร่โลกุตระจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับวิญญาณธาตุ6เว้นมโนวิญญาณธาตุคำวิสัชนาจึงเป็นนะนะเกหิจิขันเทหินะเกหิจิอาตเนหิชะหิธาตุหิวิปยุตตาโลกุตระจิตตุบาทรูปนิพพานเหล่านี้ไม่เป็นวิปยุตกับขันธ์อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นวิปยุตกับธาตุ6ธาตุ6ก็คือวิญญาณธาตุ6นั่นเองเว้นมโนวิญญาณธาตุภายละมาติกานิเทศที่เหลือก็ถ้าเข้าใจจากบทที่แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง2บทนี้ก็สามารถที่จะไปคิดหัดคิดเอาได้ว่าแสดงอย่างไรอันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจได้
ทีนี้ขึ้นนัยยะที่11นัยยะที่11ชื่อเอกาทัสสมะนัยยะสังคหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปทานิเทศย่อสังสัมวิปสังนี่เป็นของนัยยะที่4ท่อนแรกท่อนเดียวสัมวิปนี่ของนัยยะที่6คาถาแสดงบทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเอกาทัสสมะนัยยะนิเทศนี้เหมือนคาถาในนัยยะที่4ขอให้นักศึกษาท่องนัยยะที่4แล้วก็บทที่เหลือบทที่อยู่ในเอกาทัสสมะนัยยะนิเทศมี69บทก็มีเท่ากันกับนัยยะที่4 69บทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเอกาทัสสมะนัยยะนิเทศนี้เป็นธรรมที่มีขันธ์อายตนะธาตุเหมือนกันได้แก่บทที่ทรงแสดงในจตุตถนัยยะนิเทศนั่นเองคงเปลี่ยนแต่วิธีแสดงเท่านั้นฉะนั้นจะแสดงเฉพาะบางบทพอเป็นตัวอย่างเอกาทัสสมะนัยยะนิเทศมี2 อย่างคือ1อภันตระมาติกานิเทศ2ภายละมาติกานิเทศอภันตระมาติกานิเทศก็แบ่งออกเป็น2สัจจาธินิเทศผัสสะสัตตกะราศีนิเทศสัจจาธินิเทศนี่แสดงได้10อย่างในจำนวน15อย่าง10อย่างตั้งแต่สัจจานิเทศเป็นต้นจนถึงมรรคนิเทศเป็นที่สุดส่วนผัสสะสัตตกะราศีนิเทศนี่เป็นสัมปยุตสังขนับสงเคราะห์ก็แสดงได้ตามสมควรทีนี้ผังที่แสดงตามนัยยะที่11เนี่ยบทนิเทศเอาบทใดบท40 69บทใดบทหนึ่งตั้งขึ้นมาก็ไปเทียบกับเยธรรมาขันธะสังคเหนะสังคหิตาอายตนะสังคเหนะสังคหิตาธาตุสังคสังคหิตาอันนี้บทประธานเป็นส่วนมากจะเป็นสังขารขันก็ไปนับสงเคราะห์ธรรมที่มีขันอายตนะธาตุเหมือนกันกับตัวประธานแล้วก็เอาเยธรรมาเนี่ยเป็นเตธรรมาเราไปถามตามนัยยะที่6ว่าประกอบกับขันอายตนะธาตุได้เท่าไหร่ไม่ประกอบกับขันธาตุเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเราเรียนมาแล้วทั้งหมดนัยยะที่4เราก็เรียนมาแล้วนัยยะที่6เราก็เรียนมาแล้วทีนี้มาเรียนแบบผสมแสดงบางนิเทศให้ดูเป็นตัวอย่างสมุทัยสัจจนิเทศสมุทัยสัจจนิเทศองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกเวลาไปนับสงเคราะห์ก็นับสงเคราะห์สังขารขันธ์เจตสิก49โดยความเป็นสังขารขันธ์ธรรมาธรรมธาตุได้นี่ธรรมที่มีขันธ์อายตนะเหมือนกันแต่ไม่ต้องกลับประธานบทพอรับสงเคราะห์ได้แล้วก็เอาไปถามเลยเตธรรมากติขันเตหิกติหาตะเนหิกติทิธาตุหิสัมปยุตตาพอถามฝ่ายสามแล้วก็ไปถามฝ่ายวิปเตธรรมากติขันเตหิกติหาตะเนหิกติทิธาตุหิวิปยุตตาแล้วก็ตอบทั้งฝ่าย3ฝ่ายยิบก็จบแค่นี้นัยยะที่11แสดงสมุทัยสัจจนิเทศสมุทัยสัจจนิเทศปุจฉาสมุทัยสัจเจนะเยตมะขันธะสังคเหนะสังคหิตาอายตนะสังคเหนะสังคหิตาธาตุสังคเหนะสังคหิตาเตธัมมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายตเนหิปฏิหิตาตุหิสัมปยุตตาสมุทัยสัจจานี้นับสงฆ์สังขารขันเจตสิก49เว้นโลภะโดยความเป็นสังขารขันธัมมายตนะธัมมธาตุได้สังขารขันธ์เจตสิก49เหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไร
พิสัชนาเตสัมมาติหิขันเทหิเอเตนายตเยนะสัตตาหิตาตุหิสัมปยุตตาเอเตนะขันเทนะเอเตนายตเยนะเอกายะตาตุยาเกหิกิสัมปยุตตาสังขารขันธ์เจตสิก45เหล่านี้ประกอบกับขันธ์3คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มนายตนะ1วิญญาณธาตุ7และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือโลภะเจตสิกธรรมายตนะกรรมธาตุบางส่วนคือโลภะเวทนาสัญญาปุจฉาเตธรรมากติหิขันเทหิกติหายตเนหิกติหิตาตูหิวิปยุตตาสังขารขันธ์เจตสิก49เหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาเอเกนะขันเทนะทัสสหายตเนหิทัสสหิตาตุหิวิปยุตตาเอเกนายตเนนะเอกายะธาตุยาเตหิจิวิปยุตตาสังขารขันธ์เจตสิก49เหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอลาลิกายตนะ10โอลาลิกธาตุ10และไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือสุขุมาโลกนิพพานแยกให้ดูสมุทัยสัจจานิเทศนัยยะที่4ท่อนแรกสมุทัยสัจเจนะเยธรรมาและขันธ์อายตนะธาตุเหมือนกันเพราะฉะนั้นเยธรรมาก็ได้แก่สังขารขันธ์เจสิก49เอาสังขารขันธ์เจสิก49เนี่ยไปถามว่าประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไรไม่ประกอบกับขันธ์อายตนะเท่าไรแล้วก็มาแยกเตธรรมาแยกตามนัยยะที่6คือสังขารขันธ์เจสิก49หาฝ่ายสัมเจสิก49ประกอบกับจิต89เวทนาเจสิกสัญญาเจตสิกแล้วก็โลภะเจตสิกทีนี้เอาตัวจิตเจตสิกเหล่านี้ไปจำแนกเป็นขันธ์ก็เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์โลภะเจตสิกตรงนี้ก็เป็นสังขารขันธ์แต่เป็นสังขารขันธ์บางส่วนและจิต89เป็นวิญญาณขันธ์เป็นมนาตนะเป็นวิญญาณธาตุ7อันนี้ฝ่ายสัมทีนี้ฝ่ายสัมบางส่วนเอเกนะขันเทนะเนี่ยโลภะเจตสิกเอเกนาเจนีนะเอกายะธาตุยาเนี่ยก็โลภะเวทนาสัญญารวมทั้งหมดทั้ง3ดวงที่ส่วนที่เป็นฝ่ายวิปอันนี้อยู่ในประเภทนามขันธ์4แม้ว่าจะยกเจตสิก49ดวงมามันเป็นสังขารขันธ์ก็จริงแต่ว่ามันจะรวมธรรมที่สัมปยุตอยู่ก็เป็นนามขันธ์4วิปยุตกับรูปวิปยุตกับนิพพานเราก็ได้ธรรมที่เป็นวิปทั้งหมดเอาไปจำแนกรูปก็เป็นรูปขันธ์ว่าโดยอาตนะเป็นโอลาลิกาอาตนะว่าโดยธาตุเป็นโอลาลิกาธาตุอันนี้เป็นวิปทั้งหมดทีนี้วิปบางส่วนเอเกนายตเนนะเอกายะธาตุยาเกหิจิวิปยุตตาก็ตรงที่เป็นสุขุมรูปนิพพานเป็นวิปบางส่วนมรรคสัจจะแสดงทำนองเดียวกันทีนี้ข้าไปอิทธินทริยานิเทศแสดงพร้อมๆกันอิทธินทริยานิเทศปุจฉาอิทธินทริยานะเยธัมมาข
ันตาสังคะเหนะสังคะหิตาอายตนะสังคะเหนะสังคะหิตาธาตุสังคะเหนะสังคะหิตาเตธรรมาปฏิขันเตปฏิหายตนะปฏิธาตุนิสัมปยุตตาอิทินสีนินับสงฆ์สุขุมารูปสิมาโดยความเป็นรูปขันธ์ธรรมายตนะธรรมธาตุได้สุขุมารูปสิมาเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ายตนะธาตุได้เท่าไรวิปัสสนานับถือไม่มีปุจฉาเตธรรมากติหิขันเตปฏิหายตนะปฏิหิตาตุหิวิปยุตตาวิสัชนาเตธรรมาจตุหิขันเตเอเกนายตนะนะสัตตะหิตาตุหิวิปยุตตาเอเกนายตนะนะเอกายปาตุยาเตหิติวิปยุตตาสุขุมารูปสิบห้าเหล่านี้ไม่ประกอบกับนามขันธ์สี่มานายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุเจ็ดและไม่ประกอบกับธรรมานิยนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกห้าสิบสองอันนี้ก็แยกให้ดูอิทธิสีเขาเป็นประธานและเยธรรมาเป็นธรรมที่นับสงเคราะห์ได้อิทธินทรีย์นี่เป็นสุขุมรูปก็ไปนับสงเคราะห์ธรรมประเภทเดียวกันที่เป็นสุขุมรูปสุขุมรูปหนึ่งนับสงเคราะห์สุขุมรูปสี่ที่เหลือ15โดยความเป็นรูปประขันธรรมาตนะธรรมธาตุได้แล้วก็เอาสุขุมรูป15เนี่ยไปถามว่าประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไหร่รูปนี้เป็นวิปยุตตธรรมมันเป็นถ้าไปเทียบเป็นกับนามถ้าไปเทียบกับรูปก็ไม่สัมไม่วิปเพราะนั้นเวลาไปถามว่าประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไหร่ต้องตอบนัตถิไม่มีทีนี้เอาสุขุมรูป15เนี่ยไปหาธรรมที่เป็นวิปก็วิปกับนามขันธ์4คือจิต89เจตสิก52ก็เอาไปจำแนกจิต89เจตสิก52โดยขันธ์ได้ฮะได้4ขันธ์เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์นี่50เจตสิก50วิญญาณขันธ์ก็จิต89จิต89เนี่ยก็เป็นมานาธนะเป็นวิญญาณธาตุ7อันนี้เป็นวิปทั้งหมดวิปบางส่วนเอเกนายตะเนนะเอกายะตาตุยาเกหิจิวิปยุตตาก็เจตสิก52ตอนคำวิสัชนาเนี่ยก็ไปวิสัชนาตามระยะที่6เมื่อเราเข้าใจในระยะที่6แล้วก็ไม่มีปัญหาส่วนจะเอาทำอะไรมาวิสัชนาเราก็เอามาจากระยะที่4ระยะที่4ไปนับสงเคราะห์เข้ามาได้อะไรก็เอานั้นไปถามเพราะฉะนั้นระยะนี้เท่ากับเราเรียนมาแล้วเรียนมาจากระยะที่4กับระยะที่6พอถึงระยะที่11มันก็เลยไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจนะเข้าใจระยะพวกนี้ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยต่อไปสุขินทายานิเทศว่าพร้อมๆกันสุขินทายานิเทศปุจฉาสุขินทริเยนะเยธัมมาขันธาสังคะเหนะสังคะหิตาอายตนะสังคะเหนะสังคะหิตาธาตุสังคะเหนะสังคะหิตาเตธัมมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายะเยหิปฏิหิธาตุหิสัมปยุตตาสุขินสีนี้นับสงเคราะห์เวทนินทรีย์สี่ที่เหลือโดยความเป็นเวทนาขันธ์ธรรมายตนะธรรมธาตุได้เวทนินทรีย์สี่เหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายตนะธาตุได้เท่าไรวิสัชนาเตธรรมาตีหิขันธ์เตหิเอเกนายตะเนนะสัตตาหิธาตุหิสัมปยุตตาเอเกนายตะเนนะเอกายธาตุยาเกหิจิสัมปยุตตา
เวทนินทรีย์สี่เหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มานายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุเจ็ดและประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกห้าสิบเอ็ดเว้นเวทนาปุจฉาเตธรรมาปฏิหิขันเตหิปฏิหายะเนหิปฏิหิตาตุหิวิปยุตตาเวทนินทรีย์สี่เหล่านี้ไม่ประกอบกับขันธายตนะบ้างก็เรามีสัจนาเตธรรมาเอเกนะขันเตนะทัสสหายะเนหิทัสสหิตาตุหิวิปยุตตาเอเกนายะตะเนนะเอตายะทาตุยะเกหิจิวิปยุตตาเวทนินทรีย์สี่เหล่านี้ไม่ประกอบกับรูปขันธ์หนึ่งโอราลิกายะตะนะสิโอราลิกะทาสิและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือสุขุมรูปนิพพานอันนี้ก็แสดงแยกให้ดูนะสุขินสี่ประธานองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ในสุขาสาคตากายวิญญาณจิตว่าโดยขันเป็นเวทนาขันว่าโดยอาตนะเป็นธรรมาตนะว่าโดยธาตุเป็นธรรมธาตุ